Drop it. สวัสดีครับอากาเซที่น่ารักทุกคนวันนี้จะมาสรุปข่าวโซเชียลกันนะครับข่าวแรกเริ่มกันที่หน้าเว็บไซต์ของ Supply Access ได้อัปเดตภาพโปรไฟล์ของพี่แจ็คกับน้องแจลงไปในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็นรูปเดียวกันกับที่พี่แจ็คได้อัพลงใน Twitter เมื่อวันก่อนนั่นเองสำหรับน้องแจนั้นแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดแต่เขายังเข้ามาประชุมอยู่หวังว่าคงจะมีผลงานดีๆให้เราได้ดูกันเร็วๆนี้นะทิ้งท้ายด้วยมีการถ่ายรูปลง IG Story เป็นภาพน้องหมานอนอยู่พร้อมกับแคปชั่นเป็นภาษาเกาหลีประมาณว่านางคงเหนื่อยเลยนะดูท่านอนน่าสงสารทีเดียวทางด้านพี่แจ็คคนหล่อนั้นก็ได้มาโพสต์วิดีโอลง Twitter แบบไม่เกรงใจความหล่อของตัวเองเลยแบบนี้นะเขาถึงเรียกว่าคนหล่อทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดถึงน่าเกลียดอากาเซ่ก็ยังรักอยู่ดีเรียกว่างานเยอะเลยทีเดียวช่วงนี้ของพี่แจ็คแล้วก็โพสต์เรื่องงานกันต่อสำหรับมิวสิกวิดีโออันต่อไปเป็นคลิปสั้นๆพร้อมเสียงที่คาดว่าอาจจะเป็นเพลงใหม่นะแบบว่าลุยงานกันต่อเลยหลังจากที่เพิ่งปล่อยเพลงใหม่เพลง Alone ไปแล้วก็โพสต์ IG Story เป็นภาพ Channel YouTube ทีมหวังประมาณว่าอย่าลืมไปติดตามกันนะธุรกิจอีกรายหนึ่งก็คือเสื้อผ้าแบรนด์ทีมหวังที่จะไปเปิดช็อปที่ญี่ปุ่นนะไม่แน่ใจว่าที่อื่นจะมีไหมแต่ว่าน่าจะมีที่ญี่ปุ่นที่จีนและต่างประเทศก็ต้องติดตามข่าวดูอีกทีนึงนะเฮียนี่ขยันดีจริงๆสุดท้ายแล้วยังมีคลิปที่เฮียไปโปรโมทเพลงใหม่พร้อมกับอวยพรวันปีใหม่จีนในเว็บเว่ยป๋อด้วย大家好我是王嘉尔 Jackson 那新年了大家是怎么过的呢这首歌叫一个人是送给你们的这一路上就我一个人虽然经常觉得有点冷已经习惯自己一个人每次趴在地上相信I could walk again 希望你们继续往前冲冲冲然后牛年快乐มาต่อกันที่ฝั่งน้องรักของอากาเซ่ไทยน้องแบมแบมลงคลิปขณะฝึกซ้อมกับเทรนเนอร์โดยในคลิปแม้ว่าหนุ่มแบมแบมจะใส่ชุดฟิตเนสแบบเต็มตัวแต่ก็ยังเห็นได้ชัดว่ากล้ามนี่แน่นมากเจอแบบนี้ป้าข้างบ้านคงถามว่าฟิตขนาดนี้หนูจะไปเป็นทีมชาติเหรอลูกเด้อส่วนทั้งเรื่องงานอินเตอร์ของหนุ่มแบมแบมนั้นยังไม่มีอะไรชัดเจนออกมาให้เราได้ฟังนะแต่สำหรับงานที่ไทยแล้วกลับมาเมื่อไหร่ก็คงได้ทำงานเมื่อนั้นเพราะว่างานเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ต่างๆมากมายยกตัวอย่างเช่นแบรนด์ BK เป็นต้นคนต่อไปที่เราจะพูดถึงเมื่อพูดถึงแบมแล้วคนต่อไปก็ต้องเป็นพี่มาร์คแน่นอนเมื่อคนมันจะปังอะไรมันก็ยังไม่อยู่หลังจากภาพพี่มาร์คกลับบ้านโดยใส่เสื้อสีชมพูของซิลินตัวนี้กลับบ้านไปแพร่กระจายไปทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตเรียกได้ว่าซิลินได้โฆษณาไปฟรีๆเต็มๆเลยจึงใจดีส่งรองเท้ามาเป็นของบรรณาการให้หนึ่งคู่ก็ตามนี้เลยราคาเบาๆก็แค่700กว่าเหรียญเท่านั้นเองเอาไปคูณกันดูนะก็ประมาณ 20,000 กลางๆนี่แหละและเมื่อความรวยไม่ได้หยุดอยู่ที่เจ้านายเท่านั้นโดยพี่วิวเพื่อนพี่มาร์คก็ได้ถ่ายรูปเจ้าไมโลพร้อมกับปลอกคอสุดไฮโซแบรนด์หลุยส์วิตตองซึ่งจากที่หาข้อมูลคร่าวๆมาแล้วราคามันก็แค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองมาต่อกันที่ข่าวอัมม่าจินยองค่าย BH Entertainment ก็ได้มาบอกว่าเตรียมรับบทบาทใหม่ของหนุ่มจินยองโดยจะรับบทเป็นผู้พิพากษาในซีรีส์ใหม่ที่ชื่อว่าเดวิลจัดซึ่งทาง True ได้แปลเป็นภาษาไทยไว้ดังนี้
ส่วนลีดเดอร์ของวงอย่าง JB นอกจากจะตอบ Twitter ทั้งวันแล้วยังแอบแวะไปเปิดช่อง YouTube พร้อมคลิปเปิดตัวและก็แน่นอนทะลุแสนภายในวันเดียวจ้ามารอดูกันว่าอีกกี่วันจะล้านกันละกันปิดท้ายที่หนุ่มยุกยอมที่แม้ว่าตัวเองจะไม่โผล่หน้ามาก็ตามแต่ก็ยังส่งน้องชายอย่างเจ้าดันยอมมาให้เอกเซ่หายคิดถึงประมาณว่าไม่เห็นหน้าพี่เห็นหน้าน้องก็ยังดีละมั้งส่งท้ายกันที่ภาพฮาจาก Twitter ด้วย Hashtag #อมฤทัยกงของหนุ่มมาร์คแบมแบมและก็แจ็คสันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะจบข่าวสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ